สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนโพสต์พิมพ์แฟนสาวทอยทอยประเด็นข่าวร้อนสะเทือนวงการบันเทิงหลังจากที่มีข่าวรายงานว่าพบนักแสดงวัยรุ่นซีรีส์วายทอยทอยธนภัทรชนกุลพิสารถูกรวบตัวก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่ชื่อพิมพ์ใช้มีดแทงบริเวณหน้าอก20แผลจนดับคาห้องโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม64ที่ผ่านมาสาวพิมพ์ได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเธอนั้นถูกทำร้ายร่างกายระบุว่าโพสต์ก่อนโดน IG ลบเพราะมีโรคกรีดข้อมือทำร้ายตัวเองเยอะไปต้องเอาออกเอาใหม่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งจากการที่พิมพ์โดนทำร้ายจากคนที่พิมพ์รักทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นในการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพล่าของพิมพ์มาเป็นเวลา2ปีกว่าโรคที่ไม่มีใครอยากจะเป็นโรคที่คนบางคนไม่เคยเข้าใจโรคที่ทำให้พิมพ์ฆ่าตัวตายมาเป็น10ครั้งโรคที่พังชีวิตพิมพ์ทุกอย่างพิมพ์ต่อสู้กับโรคนี้พยายามที่จะหายมาตลอดแต่ก็จบตรงที่เราพังชีวิตตัวเองเราก็ดันไปรักใครมากกว่าตัวเองเสียจนเขามาพังชีวิตเราเชื่อเถอะไม่มีใครอยากจะป่วยเป็นแบบนี้เพื่อนั่งกอดเข่าร้องไห้คนเดียวทุกคืนหรือการป่วยของเขาจะไปทำร้ายใครโดยไม่ตั้งใจอย่าเห็นว่าโรคนี้เป็นเรื่องตลกจะเห็นว่าคนเป็นโรคนี้เขาแค่อยากเรียกร้องความสนใจเพราะบางทีถ้าวันหนึ่งเขาฆ่าตัวตายสำเร็จคุณจะไม่ตลกกับมันเลยด้วยซ้ำอย่าดูถูกความเจ็บปวดของใครถ้าไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่พิมพ์เจอมามันหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องเจอจริงๆและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความทรมานนี้จะจบลงสักทีท่ามกลางเพื่อนๆและชาวเน็ตแห่เข้ามาอาลัยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ